มูลนิธิ Miracle of Life มอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการหนึ่งใจเดียวกันที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากค่ะนายมนัสโนนุชกรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิ Miracle of Life เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานตามโครงการหนึ่งใจเดียวกันโดยมีนายเฉวงศักดิ์ใจคำปลัดจังหวัดตากกล่าวต้อนรับณวัดป่าผาสามเงาตำบลย่านรีอำเภอสามเงาจังหวัดตากโดยได้มอบสิ่งของพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน10ชุดและมอบให้กับประชาชนที่ยากไร้ด้อยโอกาสจำนวน490ชุดซึ่งจะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ในระดับหนึ่งนายมนัสโนนุชกรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิ Miracle of Life กล่าวว่าทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนที่ประสบกับทุกภัยต่างๆจึงได้ทรงมีพระดำริให้มูลนิธิ Miracle of Life ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดตากเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนพระองค์มีดำรัสว่าจะทรงเป็นกำลังใจให้กับประชาชนไทยทุกคนในการต่อสู้กับทุกภัยต่างๆซึ่งถ้าประชาชนมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้